สวัสดีค่ะชีวิตติดครัววันนี้ขอเสนอเมนูข้าวหน้าไก่ย่างวันนี้มาแจกสูตรเมนูง่ายๆทำทานกันได้ทั้งครอบครัวเลยล่ะค่ะรับรองว่าไก่เนื้อนุ่มๆหอมๆข้าวสวยร้อนๆดีมากได้น้ำจิ้มแจ่วสักหน่อยยิ่งแซ่บเอาล่ะใครที่พร้อมแล้วมาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วเริ่มลงมือทำตามกันได้เลยค่ะเริ่มที่ขั้นตอนแรกใส่กระเทียมรากผักชีพริกไทยลงไปก่อนค่ะโขลกให้แหลกเข้ากันดีเลยนะคะโขลกไปเรื่อยๆจนส่วนผสมทั้งหมดเนี้ยเข้ากันดีเลยก่อนจะนำไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปใส่สะโพกไก่ลงภาชนะที่เตรียมไว้ตามด้วยส่วนผสมที่โขลกไว้ซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายผงปรุงรสซอสหอยนางรมน้ำมันงาเมื่อเสร็จส่วนผสมทั้งหมดครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยคลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยค่ะคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันได้เลยนะคะเมื่อเสร็จแล้วไปเตรียมย่างกันค่ะวางไก่ที่หมักไว้ลงไปวางลงไปให้ครบทุกชิ้นดีคอยย่างกลับไปกลับมาให้โดนความร้อนจนทั่วทั้งชิ้นดีคอยย่างไปเรื่อยๆจนไก่ของเราสุกดีกลิ่นตอนนี้คือหอมน่าทานมากสีสันสวยงามอยู่นะเนี่ยเอาล่ะย่างไปจนสุกดีจากนั้นก็นำขึ้นไปเตรียมหั่นเป็นชิ้นได้เลยค่ะหั่นไก่ย่างฉ่ำๆของเราให้เป็นชิ้นพอดีคำได้เลยไก่ย่างของเราคือฉ่ำมากน่าทานสุดๆชิ้นใหญ่น่าทานเมื่อหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนำไปเตรียมจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูข้าวหน้าไก่ย่างเมนูง่ายๆที่ทำกี่ครั้งก็ปังทุกครั้งเลยล่ะไก่ย่างเนื้อแน่นๆนุ่มๆฉ่ำน้ำมากรสชาติกลมกล่อมทานกี่ครั้งก็ฟินทุกครั้งเลยยิ่งคู่กับข้าวสวยร้อนๆด้วยนะน้ำจิ้มแจ่วแซ่บๆเข้ากันเลยล่ะค่ะเจ๊บอกเลยว่าทำทานได้ทุกมื้ออร่อยได้ง่ายๆแค่ไม่กี่ขั้นตอนอย่าลืมไปทำตามกันนะคะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ